สวัสดีครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะครับกับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง youtube ช่องจิตจักรวาลแล้วก็ทาง facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั้ง w w w จิตจักรวาล com สาสินิกชนคนประพฤติธรรม ทุกชาติทุกศาสนาสามารถที่จะตามรับชมรับฟังการสื่อถ่ายท่อสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลผ่านทางช่องทางทั้งสามช่องทางได้เป็นประจำสามจุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้เข้ารายการเลทเป็นนิดหนึ่งต้องกลับขอภอภัยพี่พี่น้องน้องที่ติดตามรับชมด้วยนะเราอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุล จะทําหน้าที่ในการน้อมนําเอาพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลในการถ่ายทอดสดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็เจ้านํามากล่าวต่อท่านทั้งหลายเพื่อที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเพื่อที่จะแก้ไขความเชื่อความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของท่านและมีผลต่อการดำเนินชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกเซรีดวงนี้ด้วยเราโดยในานามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเข้ามากล่าวเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ช่วยเติมเต็มสัจธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตรธรรมที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถนำพาจิตวิญญาณของท่าน กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนแดนสุญญตาได้ในภพชาตินี้ภพชาติเดียวโดยไม่ต้องค่อยๆสั่งสมประสบการณ์อะไรอีกโดยไม่ต้องใช้เวลาในการมีสังสารวัตให้มากมายต่อไปอีกเนื่องจากว่าบัดนี้โลกได้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้วหน้าที่ของจิตยาหรือจิตมนุษย์ของท่านต่างคนต่างต้งตองรีบเร่งรัด ที่จะหาวิธีนำพาจิตวิญญาณของตัวท่านเองกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแดนสุญญาตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพหรืออยู่นอกอน,นันตจักรวาลพี่พีน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564เป็นวันที่เราจะกล่าวต่อพี่พีน้องๆ ซึ่งเป็นมวลมนุษยชาติทั้งโลกทั้งหลายว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวานหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาให้เรานำบทเรียนที่สำคัญอีกบทหนึ่งมากล่าวต่อท่านทั้งหลายวันนี้เราก็ได้โปรยหัวจัววววญญจ่วความเอาไว้ในเฟซบุ๊กวิสุทธิปัญญาเราจั่วความเอาไว้ว่า ฟ้าผ่าลงมากลางโลกอีกครั้งหนึง่งเมื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าคืนนี้สามทุ่มครึ่งเนี่ยท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ว่าทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทามันไม่ได้หมายความว่าอย่างที่ท่านทั้งหลายเข้าใจหลายคนที่ยึดติดก,กับความรู้เก่าๆยึดติดก,กับความรู้เดิมพอได้ยินได้ฟัง ความจริงที่เรากล่าวและบอกว่า,ามีคําเฉลยหรือมีคําตอบในคืนวันนี้หลายคนก็ร้องว้าวเฮ้ยอะไรวะนี่ขณะที่มีบางคนนะก็อุทานเสียงดังๆว่าเอ๊ะยังไงนี่แปลว่าพอได้ยินข้อความนี้ปับ๊บท่านก็งุนงงสงสยัยเอ๊ะยังไงถูกต้องแล้วครับข้อความที่เราเขียนไว้ใน facebook เราต้องการที่จะเร้าความสนใจให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าทุกบทเรียนคืนวันเสาร์ของจิตจักรวาลที่เราสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมายัางโลกเนี่ยทุกวันเสาร์น่ะล้วนเป็นบทเรียนที่สําคัญทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมท่านสูงที่พระาศาสดาผู้เกิดจากโลกไม่ได้กล่าวหรือไม่เคยกล่าวเอาไว้ให้ท่านฟังได้ พราะว่ามันเป็นความรู้นอกกาลาคือเป็นความจริงที่เป็นความรู้นอกอนันตาจักรวานเราจึงต้องเดินทางจากนอกอนันตาจักรวานเข้ามาช่วยท่านทั้งหลายเพื่อมาสื่อพระโอวาทกับผู้ที่อยู่นอกนอกอนันตาจักรวานก็คือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์เจตจักรวานเพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็คือสิ่งที่ท่านขาดแล้วมาแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องหรือผิดพลาดหรือถูกบ,บิดเบือนเบี่ยงเบนไปนั่นเองพี่บนน้อง ที่รักทั้งหลายครับเราสื่อพระโอวาทในคืนวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่320เป็นตอนที่320ชื่อเรื่องหรือชื่อบทเรียนที่พระบิดาทรงเมตตาจะประทานมาให้เป็นความรู้กับท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นชาติไหนาศาสนาไหนพูดภาษาอะไรก็ตามอนุตตรธรรมทั้งปวงที่เรากล่าวถ่ายทอดสด พระโอวาจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมายังโลกล้วนเป็นสิ่งที่ควรสนใจควรเรียนรู้ควรรับทราบรับฝังและควรที่ท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตามด้วยกันทั้งสิ้นถ้าท่านมีความปรารถนาสูงสุดคือหลุดพ้นนําจิตวิญญาณท่านหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของอนันตจักรวาลไม่ใช่เฉพาะดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ ให้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวานซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นแล้วจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขันอาสาเข้ามาเพื่อปฏิบัติภารกิจแทนพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระองค์และจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้เรียนรู้ว่าพระองค์และลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างเท่านั้นให้มาเรียนรู้เพื่อจะหาคําตอบให้ได้ ว่าพระบิดาเนี่ยก็ทรงทราบว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างก็คือมอบหมายภารกิจให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ก็คือแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจในโลกนี้แทนพระองค์ถ้าท่านทําสําเร็จนั่นก็แปลว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างก็ทรงเรียนรู้แล้วว่าใช้ตัวแทนทําหน้าที่ของพระองค์ได้แต่ถ้าพวกท่านล้มเหลวป,ประสบความล้มเหลวไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แสดงว่า พระองค์ก็ทรงล้มเหลวด้วยเหมือนกันในการส่งพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นคนสองมิติแต่เพื่อที่จะไม่ให้ท่านล้มเหลวและไม่ให้พระองค์ล้มเหลวพระองค์จึงต้องส่งอนุตรธรรมอาจารย์หรือพระบุตรเอกลงมายัางโลกเสรีเพื่อจะมากล่าวความจริงมาชี้แนวทางมาสร้างแนวคิดมากระตุ้นจิตสำนึกให้กับท่านทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าใจใน สัจธรรมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นโลกิยธรรมโลกุตรธรรมและสูงสุดคืออนุตรธรรมเรานํามาเติมเต็มให้ท่านทั้งหมดเพื่ออะไรครับไม่งั้นลูกแกะของพระเจ้าและพวกท่านทั้งหลายอที่เป็นจิตวิญญาณใน,ใ,นในความเป็นแก่นแท้ของมนุษย์จะไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกเสรีนี้ได้เพราะว่าพากันเข้าใจผิดคิดว่าสวรรค์มายาที่ลอยไปค้างอยู่บนฟ้าเนี่ยไปหลงผิดคิดว่านั่นคือแดนนิพพาน ซึ่งนั่นเราใช้คําว่าหลงผิดคําว่านิพพานน่าานะแปลว่ากลับบ้านไม่ใช่ไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะจิตวิญ,ญญาณมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นจิตวิญญาณของท่านมาจากพระบิดาหรือมาจากพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านก็ต้องกลับไปหาพระองค์มันเหมือนคลื่นพลังงานจิตของท่านะเ,นเวลาท่านเหวี่ยงพลังจิตของท่านด้วยความคิดถึงไปถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่คนละซีกโลกหรือคนละฟากฟ้าพอจิตของท่านเนี่ยไปคอนแทคกับจิตของคนที่ท่านคิดถึงแล้วเนี่ย มันจะเป็นกฎของความสมดุลคลื่อนจิตนั้นจะต้องย้อนกลับคืนมาสู่ต้นกําเนิดของคลื่นพลังงานจิตก็คือตัวท่านถ้ามันไปแล้วไม่กลับเนี่ยเขาเรียกว่าหลับไม่ตื่นเลยครับฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเลยที่ธนวามันเมื่อไปแล้วมันต้องกลับเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแขนเดียวที่มันแกว่งไปแกว่งมานะมันมาจากทางไหนมันก็กลับไปทางนั้นจนกว่ามันหมดแรงที่เจะเหเวียง จิตวิญญาณของท่านเหมือนกันมาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นมาจากนอกเอกภพภายนอกอนันตจักรวานแล้วไปค้างค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์มายาแล้วบอกข้าน,นิพพานแล้วอ่ะแค่ใช้ปัญญาสมองซีกซ้ายเท่านั้นนะไม่ต้องอะไรมากใช้หลักการใช้ลอจิกหรือตรรก,กะที่มีเหตุมีผลท่านก็รู้แล้วว่านั่นคือความคิดผิดความเชื่อที่หลงผิดนะเราก็เป็นคนเดียวนะที่มากล่าวอยู่ตรงนี้แล้วก็แยง้งย้อนให้ท่านฟังอย่างมีเหตุผลถ้าท่านไม่ฟังไม่คิดตามมัวแต่อกุศลจิตเป็นอกุศลเนะย บอกว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่แล้วฟังรายการนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านเราอุตส่าห์นะท่านก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็บอกความจริงว่าเราเนี่ยสู้อุตส่าห์ขันอาสาพระบิดาลงมาช่วยลูกแกะอย่างพวกท่านทั้งหลายที่ยังหลงคอกหลงทางอยู่บนโลกมนุษย์โลกเสรีเนี่ยนะเราจะมาชดช่วยพาให้แกะทั้งหลายกลับเข้าคอกเข้าคอกก็แปลว่าคืนสู่แดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญาตาที่อยู่นอกอระบบเอกภพ โดยผ่านทางประตูข้อแกะที่ท่านเคยออกมาก็คือด่านนภาลัยก็แปลว่าท่านเข้ามาในระบบบโลกเสรีนี่นะเข้ามาในอนันตจักรวาลนี้ก็ผ่านด่านนภาลัยเฉะนเวลาท่านกลับไปท่านก็กลับออกต้องออกไปทางด่านนภาลัยเพราะประตูเข้าประตูออกของข้อแกะหรือข้อสัตว์เขามีประตูเดียวไม่มีใครทําไว้หลายประตูหรอกท่านพูจริงไหมนะข้อวัวข้อควายข้อม้าอะไรก็ตามม้าจะเอาเข้าไปในข้อหรือจะออกจากข้อมันใช้ประตูเดียวง่าย simple simple นะคิดง่ายๆก็ว่า easy thinking นะภาษาภาษาภาษาอังกฤษแบบบ้านๆน,นะ easy thinking เนะเป็นการคิดแบบง่ายๆเลยเข้าทางไหนก็ต้องออกทางนั้นเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครสร้างประตูรัว้วประตูข้อแกะข้อ,อวัวข้อควายข้อหมูหรือเล้าหมูเล้าไก่ไม่มีใครสร้างไว้หลายประตูแล้วครับเนะี่มีอสไตล์คนเดียวเนี่ยนะนะที่เลี้ยงแม่แมวไว้ตัวนึงก็กเจาะรู้ไว้ตัวเองนั่งทํางานอยู่ในบ้านในห้อง ใช่ไหมเวลามันจะออกจากจากจากห้องน่ะจะออกไปสีหรือไปอึมัเนี่ยเนะไอสไตล์ก็ไม่อยากเสียสมาธิก็เลยเจาะรูที่ประตูไว้ออีเมียวเองจะออกไปข้างนอกจะเข้านะอีออกเองแล้วกันนะฉันจะไม่ต้องไปยุ่งไะปรากฏว่าอีเมียวตัวนี้เป็นตัวเมียออกไปข้างนอกแล้วมันท้องกลับมาพอมันมีลูกอีก2ตัวเนะไอสไตล์ก็ลืมคิดไปหมดแต่คิดเรื่องเอ็เอฟอีากับเอ็มซีสแควร์ล้วมั้งครับ ก็ไปเจาะรูอีกสองรูรวมทั้งหมดเป็นรูใหญ่รูหนึ่งรูเล็กสองรูทําไมถ้าลูกแมวมันสองตัวเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเจ้าข,ของรูคนละตัวว่างั้นนี่น,น,นนะคนที่เป็นระดับอัจฉริยะก็ยังคิดแบบนี้นะไม่ใช่อัจฉริยะหัวล้านนะอัจฉริยะคือจีเนสเนี่ยนะนะคนที่เป็นมนุษย์อัจฉริยะก็ยังคิดแบบนั้นนะนี่คือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาในการใช้สมองสองซี่ของมนุษย์ก็เป็นเรื่องขำๆม,ม,มาแต่เป็นเรื่องจริงนะที่เล่าเนี่ย ให้ท่านฟังเนี่ยใครที่เรียนทางนั้นวิทยาศาสตร์เรียนทางนั้นฟิสิกส์มาเนี่ยก็จะได้ครูบาอาจารย์หรือในตำรามักจะมักจะพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังว่าขนาดฉลาดระดับจีนีสนะระดับอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์นะก็ยังคิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ตัวเห็นว่าตัวเองโง่อยู่ตรงเนี้ยคือใช้ปัญญาไม่เป็นมีสมองแต่ใช้สมองไม่เป็นเนี่ยนะแล้วตัวเองยังโง่อยู่ก็อย่าท้อเห็นคนอื่นก็ฉลาดกว่าก็อย่าท้อนะเราจึงเข้ามาทำหน้าที่ช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านนะอย่าไปคิดวว่่าาาออยยุเยะแล้ปกี 60, ู60 เพิ่งมาเจออนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาในตอนเนี้เจออาจารย์เมื่อตอนที่ขวานบินหรือเปล่ายังสมองอยังใช้ได้นะอายุสมองกับอายุกายอ่ะหรืออายุของเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลตามมาหรอกมันจะแปลตามอะไรดูหรไหมถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความคิดไม่ชอบใช้ปัญญานะอย่างน้อยนะสมองมันจะเสื่อม1 0ในทุกๆ9ปีอันนี้ใช่ท่านจึงต้องฝึกคิดนะอย่าไปติดยึดกับอายุอานามไม่สําคัญหรอกคนบางคนอายุเยอะๆเ,เห็นไหม นะบริษัทบางบริษัทนะข้าราชการบางคนเป็นผู้อาวุโสระดับอธิบดีผู้อำนวยก,การอะไรแบบนีนะ้บริษัทเอกชนบางบริษัทก็ถ้าไม่คิดอย่างอื่นนะก็จะเอาประสบการณ์และจะเอาความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของผู้อาวุโสที่ทกเกษียณแล้วนะ,กะเกษียณแต่งานที่ยังไม่ได้กเกษียณอายุถ้าเกษียณอายุนะแปลว่าเลิกทางานแล้วเดี๋ยวก็แก่เร็วเดี๋ยวก็ตายยังทําประโยชน์ได้เพราะสมองอยังมีปัญญายังมีประสบการณ์ยังมีสามารถ มาเป็นที่ปรึกษามาเป็นแอดวเซอร์มาเป็นคอนซัลต์ให้กับบริษัทโรงงานต่างๆได้ยังทําประโยชน์ได้เนี่ยไม่ใช่ว่านะหยุดการทํางานราชการแล้วก็เลยคิดว่ากูพอแล้วกูแก่แล้วแต่แค่คิดอย่างนี้เสร็จแล้วว่ากูพร้อมจะตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนคนที่อายุยืนอายุสั้นยาวไม่เท่ากันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่วิธีคิดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเนีเราจึงต้องนําเอาสิ่งดีๆหรือข่าวประเสริฐหรือความรู้อันประเสริฐ ที่ท่านทั้งหลายหาจากที่ไหนในโลกนี้ไม่ได้เปิดจากคัมภีร์เล่มไหนก็ไม่สามารถจะเปิดได้ยกเว้นเปิดจากสามเล่มนี้เป็นอย่างน้อยสามเล่มที่ท่านเห็นเนี่ยครับเนี่ยเอาเห็นเต็มจอหน่อยดีไหมเนี่ยเอาเห็นเต็มจอหน่อยดีไหมเนี่ยยกเว้นสามเล่มนี้พี่น้องครับเล่มแรกนะฮะศาสตร์แห่งอริยะนะคนที่จะเป็น ผู้ที่หลุดพ้นนิพพานได้จะต้องมีความเป็นอริยะต้องเข้าถึงความเป็นอริยะไม่งั้นเนี่ยมรควิธีจิตจักรวาลท่านจะไม่สามารถเดินบนเส้นทางสายนี้ไปสู่ประตูอุโมงค์ก็คือประตูนิพพานคือด่านนาภาลัยไ,ได้ท่านต้องเฉลยิยวชลาดทางปัญญาด้วยคัมภี์เล่มแรกนะฮะมีเลข8 5 0อยู่ข้างล่างท่านบริจาค850บบาทให้กับจิตจักรวาลสถานธรรม ท่านจะขอหนังสือเล่มนี้ไปได้เลยนะเล่มกลางก็คือ2,500นะเล่มนี้ชื่อว่าวันพิพากษา the judgment days เป็นคำพิพากษาที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาให้เราอธิบายท่านทั้นหลายฟังว่าในการสิ้นยุคครั้งนี้ยุคพลังงานเก่าเนี่ยพระบิดาจะทรงชำระโลกทรงพิพากษาโลกรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะใครเป็นคนดีก็จะได้รับการคัดไว้ใครเป็นคนไม่ดีก็จะถูกคัดทิ้งพูดง่ายๆนะ พระคำภีเล่มกลางเล่มนี้จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกและมนุษย์บ้างทําไมไมันต้องต้องเกิดนะเช่นบึงบึงไฟนี่หรือบ่อย่าําองุนมันคืออะไรเป็นยังไงนะพระองค์มีพระบัญชาให้ทูตสวรรค์ทําอะไรยังไงมีความหมายที่แปล ى, ถอดความไว้ให้เยอะมากถึงแม้บางบางเรื่องยังเป็นความลับอยู่พระบิดาก็ยังจะมีส่งอนุญาตให้เราเปิดเผยแต่อ่านเล่มนี้หลายเรื่องจะรู้เลยนะไม่ต้องไปปอดสดอเพราะได้ยินเด็ก ฟังคนกล่าวว่าเดี๋ยวจะเกิดแผ่นดินไหวเดี๋ยวจะเกิดสึนนมินะเดี๋ยวจะเกิดพาย,ยุเดี๋ยวจะมีคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายเดี๋ยวโลกจะโดนอุกกาบาตพุ่งชนอะไรต่างๆอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้จิตท่านจะสงบครับท่านจะไม่ตื่นกลัวแต่ท่านจะตื่นตัวพร้อมที่จะ,ะเผชิญนะ2,500และเล่มทางขวามือสุดนะในจอนะฮะ1,500พรพระเจ้ามีจริงครับพระเจ้าก็คือ God หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนั่นแหละซึ่งพระองค์ทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดเป็นคลื่นการคิดด้วยระบบ vertical telepathy ในแนวดิ่งกับสมองส่วนกลางของเราและจิตของเราในสภาวะที่เป็นสุญญาตาพระองค์สื่อมาทุกวันเสาร์สดๆให้ท่านฟังแต่พระองค์สื่อสารกับเรานะตลอดเวลาเพื่อจะเขียนความรู้ หรือนิพนธ์องค์ความรู้ทั้งหลายผ่าน Facebook บ้างผ่านตําราเล่มน้น ون, เล่มนี้บ้างหรือผ่านการบรรยายให้กับพี่พี่น้องๆ้องที่เป็นาติธรรมที่ใกล้ชิดอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตลอ,อดเวลานะครับมันถ้าท่านสนใจนะครับบริจาคปัจจัยนะในปัจจัยประมาณเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะก็โทรศัพท์ตามหมายเลขที่บอกไว้ในจอ0 8 9 6 9 9 5 9 2 6นะครับรายได้สนับสนุจนจิตจักรวัรสถานธรรมเนี่ยจะมีความจริงให้ท่านได้อ่านแล้วเราก็จะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า ที่มีอยู่ในตําราแล้วในพระคัมภี์แล้วนะท่านจะไม่ได้ยินซ้ําจากรายการนี้รายการคืนวันเสาร์นี่สามทุ่มครึ่งจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่ไม่ได้ซ้ําในพระคัมภี์และพระคัมภีรทั้งสามเล่มที่ท่านเห็นเนี่ยไม่มีวางขายที่ไหนในโลกท่านอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดท่านปรารถนาจะร่วมบุญร่วมกุศลในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการจิตจกักรวาลสถานธรรมเมื่อสร้างอาคารนะหอพระคมภีพระบิดาซึ่เป็นอาคารหลังสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ย นะหลังจากนั้นเนี่ยรายได้ที่เราได้รับมาเราจะเอามาใช้เป็นปัจจัยในการสร้างอาวุธทางปัญญาขึ้นมาเพื่อจะติดให้กับพี่พีๆน้องๆทุกชาติทุกศาสนาที่พร้อมที่จะมาเข้าโครงการของจิตจวิญวันสถานธรรมแบบที่เรานะจะทำให้ในนามของกระบวนการไซโคโชนะหรือที่ภูกระต่ายพูดง่ายๆนะอย,อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับแต่ก็ขออย่างเดียวว่าเราพูดเป็นภาษาไทยนะมันถ้าใครเป็นต่างชาติมาก็คงต้องหา หาล่ามมาด้วยเนะีเพราะชาตินี้เราถนัดภาษาไทยไม่ไม่ถนัดภาษาอื่นละว,ว่ากันอย่างนั้นนะพี่พี่น้องน,องนองที่รักทั้งหลายครับก็แนะนําไปอย่างนั้นนะท่านคงจําได้นะ089699592 6พี่พี่น้องน,องนองที่รักทั้งหลายครับโดยเฉพาะคนที่ได้ยินว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางถ้าท่านชมรายการสดสดในคืนวันนี้ท่านจะรู้ความจริงว่าที่ท่านเข้าใจว่ามัชชิมาปฏิปทา คือทางสายกลางอย่างที่ท่านให้อัตถาที่บายเอาไว้นั้นท่านฟังคืนนี้แล้วท่านจะรู้เลยว่ามันเป็นความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนเมื่อเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันจะมีผลต่อวิถีแห่งการปฏิบัติธรรมของท่านท่านนึกภาพอ่มไหมครับมันจะมีมันจะมีปัญหาในการปฏิบัติธรรมของท่านเพราะท่านตีความหรือเข้าใจความหมายนั้นผิดพลาดไปแล้วครับนะโอเค เพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะวันนี้เราเข้าเลทมา1ินาทีโดยประมาณเราจะรีบพูดเร็วขึ้นพูดให้เร็วขึ้นแน่นอนท่านก็ต้องฟังให้เร็วขึ้นใช่ไหมเวลามันจะต้องสัมพันธ์กันนะเพื่อจะได้จบนะสิ่งที่ท่านจะได้รับองค์ความรู้เป็นสิ่งแรกก็คือคำว่าทางสายกลางทางสายกลางในภาษาฝรั่งใช้คำว่า middle way middle way นะคือทางสายกลาง ือทางสายกลางถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาของศาสนาที่ท่านทลายคุ้นชินคำว่าทางสายกลางหรือฝรั่งเรียกว่า middle way นะภาษาบาลีสันสกฤตก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเรากำลังพูดคำนี้เราขออนุญาตยกมานะไม่ใช่ขโมยขโมยความของพระพุทธองค์หรือพระาศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวเรากล่าวในนามของพระผู้เป็นเจ้า เรากล่าวในนามขององค์จิตจักรวาลซึ่งเราเห็นว่าเป็นความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนพระบิดาก็เลยทรงพระเมตตาว่าจัสะเสสาหนึ่งเลยเป็นองค์ความรู้เรื่องนี้ถ้าใครขี้เกียจฟังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครสนใจตั้งใจฟังโดยเฉพาะคนที่อุทานว่าเอ๊ะ eh, ยังไงนะเอ๊ะ eh, ยังไงท่านจะได้คําตอบฟังให้จบเราจะไม่ตอบทีเดียวสไลด์เดียว,ลยยวและจบหรอกครับเพราะท่านทั้งหลายเนียใจร้อนสังเกตไหมเวลาเราสื่อพระโอวาท โดยใช้หัวเรื่องว่าสนทนาประสาจิตจักรวาลก็แปลว่าพ่อก็คุยกับลูกนะสนทนาปราสาจิตจักรวันก็คือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าคุยกับลูกซึ่งเป็นบุตรมนุษย์พอเขียนยาวหน่อยเดียวไม่อ่านละหรือพอมาเห็นผ่าปัา๊บรีบไลฟ์เลยยังไม่ทันอ่านเลยชอบละแล้วบางคนก็ไม่ทราบว่าอ่านสามเที่ยวหรือย,ยังอ่านแล้วคิดไปทําความเข้าใจกระจ่างหรือย,ยังแล้วท่านก็เม้นต์ละแต่ส่วนมากเม้นต์อะไรได้แค่เอเมนสาธุ ใช่ไหมเราต้องดื่มดำในสาระที่พระบิดาทรงเมตตาถ่ายทอดผ่านตัวอักษรมาใน Facebook วิสุทธิปัญญานะท่านต้องอ่านให้เข้าใจเพื่อเข้าใจแล้วท่านต้องบอกว่าท่านเองเนี่ยเข้าใจแล้วดื่มดำในสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมส่วนมากจะเป็นอนุตตรธรรมทั้งนั้นซึ่งท่านไปหาจากตรงไหนก็ไม่ได้หาจากข้างฝาบ้านของท่านก็ไม่ได้หาจากในป่าของท่านต่อให้เดินดงนะเดินดงโพงป่าคําว่าทุดงทุแปลว่าว่ายนะไหายดงนะครับเดินเข้าไปในป่ายกมือไหว้ทั้งป่าเลยให้เกียรติป่า เดินไม่ไม่ว่าจะก,กี่พัรษาท่านก็ไม่สามารถจะเข้าถึงอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงนอกกลาล่าที่อยู่นอกระบบโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าเอ๊ะยังไงท่านต้องตั้งใจฝังอย่าเพิ่งไปสรุปว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลอวดอุตริทำตัวเป็นเจ้าลัทธิจะรู้ดีกว่าพระศาสดาของกูอะไรแบบนั้นนะและท่านรู้หรือว่าที่ท่านเข้าใจในสิ่งที่พระศาสดา ทรงพระเมตตาสื่อสอนไว้นั่นนะท่านแปลความถูกท่านเข้าใจถูกเราไปดูในวิกิพีเดียนะพระพิดาสื่อกับเราแล้วเราเก็ตนะเราไปดูปรากฏว่าผู้เรื่องทางสายกลางเนี่ยก็ไปเอามรักแปดไปเอาอะไรต่อไม่รู้นะมาผสมประสานกันเป็นเกาเหลาเต็มไปหมดเลยท่านฟังเราคืนนี้ครับถ้าจะรู้เลยว่ามันไม่มได้ยากและไม่ได้สับสนเหมือนอย่างที่ที่พวกท่านเข้าใจมันเป็นเรื่องง่ายๆมากเรามีภาพประกอบ ให้ท่านคิดตามเขาเรียกติดอาวุธทางปัญญาท่านจะได้สามารถเชื่อมั่นในตัวท่านเองว่าท่านก็มีสติปัญญาที่สามารถเข้าถึงธรรมะเข้าใจสัจธรรมทุกอย่างได้แม้กระทั่งสัจธรรมระดับอนุตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนกล่าวให้ท่านฟังได้ยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาจะส่งพระเมตตาสื่อผ่านเรามาและท่านต้องฟังจากปากของเราเราไม่มีใครสื่อกับพระเจ้าได้ในยุคนี้ที่บอกว่าสื่อได้ไม่รู้พระเจ้าไหนนะเนแต่ของเรานี้พระเจ้าแท้ๆเพราะท่านพิสูจน์ สาระหรือสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาให้ท่านฟังได้เพราะไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกกล่าวแบบนี้นะอ้ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางหรือมิเตเวเราก็จะมาดูกันว่ามัชชิมาปฏิปทามันสามารถแบ่งคําออกได้เป็นสองสองคำนะฮะท่อนแรกมาจากคาว่ามัชชิมแปลว่าตรงกลาง คำว่ามัดชิมเนี่ยแปลว่าตรงกลางเอาละเราอนุอนุมาณว่าไม่ใช่อหนุมานที่ไปไล่จับใครไปนะเรานี่เราใช้ว่าอนุออ่างอนุมานนะก็คือเว้าสั้นสซื่อโดยประมาณว่ามัดชิมเนี่ยแปลว่าตรงกลางแล้วอีกคำหนึ่งที่มาผสมมาสมาทกันนะคำว่าสมานก็แปลว่ามาเชื่อมต่อกันคือคำว่าปฏิปทาคำว่าปฏิปทาเนี่ยบาลีสันสกฤตเนี่ยแปลว่าการปฏิบัติหรือการดําเนินหรือการปฏิบัติ มันถ้ารวมคำสองคำก็คือมัชชิมาปฏิปทาก็แปลว่าการดำเนินตรงกลางนี่คือเขาแปลก,กันดื้อๆอย่างนี้นะว่าการดำเนินตรงกลางการอยู่ตรงกลางหรือการปฏิบัตินะตรงกลางถ้าพูดเพราะๆก็บอกว่านั่นนะคือการดำเนินไปตามทางสายกลางท่านได้ยินใช่ไหมคุณไหมตอนนี้ท่านยังไม่อัศจรรย์ว่าเอ๊ะอยังไงนะที่เราบอกฟ้าผ่ากลางโลกเลย คำว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางมันไม่ได้มีความหมายอย่างที่เคยเข้าใจหรืออย่างที่เข้าใจใจเย็นๆนะพี่นอ้องอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะกลุมสติให้ดีๆแล้วก็ค่อยคิดตามเราจะได้รับความจริงและได้เข้าใจสิ่งประเสริฐที่พระบิดาหรือพระรพระุทธเจา้าทรงพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายวางมิจฉาทิฐิซะพยายามมีสัมมาทิฐิค่อยค่อยคิดตามอย่างอดทนเพื่อจะได้คําตอบ ด้วยตัวท่านเองท่านก็จะได้รับรู้ความจริงไปพร้อมๆกันกับคนอื่นนะเมื่อเรารู้ว่ามัชชิมาปฏิปทามีนัยยะอย่างนี้สิ่งต่อมาที่ท่านจะต้องเรียนรู้ก็คือทางสายกลางนะมันคือยังไง